สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีพนักงานห้างทนไม่ไหวเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์คลิปพนักงานร้านขนมปังชื่อดังเจ้าหนึ่งมีปัญหากับลูกค้าโดยเพจดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าณห้างดังย่านรังสิตฟังความทั้งสองด้านก่อนลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าคือคนสำคัญงานบริการต้องอดทนอดกลั้นอย่างมากที่สุดถึงมากที่สุดเราสามารถใช้กฎหมายได้ถ้าหากถูกกระทำพนักงานก็คนคนหนึ่งมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงจำไว้กระแสสังคมมันแรงถ้าทำเกินไปผมทำงานอยู่แถวนั้นครับอยู่ใกล้ๆตอนเกิดเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดครับที่ได้ยินมาคือพนักงานจัดของให้ลูกค้าคนนั้นผิดแล้วเขาก็ไปว่าลูกค้าคนนั้นพี่พนักงานเขาก็ขอโทษ3 รอบแล้วแต่ลูกค้าคนนั้นก็เข้าไปว่าพี่พนักงานถึงหลังร้านจากนั้นก็ตามคลิปเลยครับร้านโดนัทชื่อดังแห่งหนึ่งแถวห้างดังย่านรังสิตไม่รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงแต่ซื้อขนมกับพี่พนักงานคนนี้บ่อยพี่เขาก็พูดจาดีมากๆซึ่งหลังจากนั้นเพจดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าเพิ่มเติมพนักงานคือจัดสินค้าให้ป้าเขาผิดหรือไม่สวยนี่แหละค่ะแล้วพนักงานได้ขอโทษแล้วคงจะจัดสินค้าให้ใหม่แต่ป้าก็ด่าตำหนิเขาไม่เลิกคงไม่พอใจเดินวนกลับมาด่าเขาอีกไม่มีว่ะถ่ายไม่ทันเหมือนกันตอนเกิดเรื่องได้ยินแค่เสียงตุ๊บวิ่งไปดูอีป้ามันวิ่งไปแล้วแต่สงสารพี่พนักงานนะเขาคงรู้ตัวแหละว่าคงได้ออกเขาก็ลาเพื่อนเขาแล้วก็ออกจากร้านไปเลยปกติเขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะล่าสุดอีป้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลคาดว่าจะเอาเรื่องพนักงานซึ่งเจ้าของโพสต์ดังกล่าวได้มาคอมเมนต์อีกว่าค่อยๆเผือกกันกูก็กำลังเผือกอยู่สรุปง่ายๆพนักงานจัดของผิดป้าต่อว่าพนักงานพนักงานขอโทษหลายครั้งป้าต่อว่าไม่เลิกแล้วก็ตามคลิปรออัปเดตนะสื่อต่อไปปล.ห้างดังแถวรังสิตร้านขนมนะถ้าตามชุดฟอร์มซึ่งเราก็มีคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ